ุกแล้วครับตอนนี้ทีมเจมส์ก็สีแดงสีแดงแรงฤทธิ์นี่ก็มีเจมส์มาร์โคโบเจน้องมุกและน้องแอมพี่มิกไม่รู้สอนลูกน้องใส่ก่อนโอ้ทีเหล่ก็ยังทำอะไรไม่เป็นนี่แดดเดบิวอ่ะแดดเดบิวอ่ะดึงขึ้นไปทีมมิกก็เป็นทีมสีชมพูมีอนันดามีมาร์คเป็นมือซัพพอร์ตเขาเก่งซัพพอร์ตมากระวังไว้แล้วมีผู้หญิง2คนมีพี่แจงทำอาหารเก่งคือเขาหยิบวิ่งอยู่กูหิวคือกูมากินอาหารแบบพี่แจงขออาหารหน่อยพี่แจงหน่อยคุณไม่ได้หรอแล้วก็มีโมจิเป็นการเงินกูว่าเบิกเงินจากโมจิไปซื้ออาหารแต่พี่แจงวันนี้เรามีคนดัง1คนรู้จักไหมเชซิลิฟูเชซิลิฟูเนี่ยมึงเคยดูเหรอเนี่ยตอนเนี้ยเจอข้างในเขาวัดกันBlue team. เจอตูแน่ Red team. นี่เรามาวางแผนวางแผนถ้าเราลุงยิงคนเดียวเนี่ยมันอะจะตายเร็วมากเราต้องลุงยิงทีละคนถ้าเรายิงอันนี้มันไม่ลุงไงมันตายช้าเราต้องลุงยิงเป็นไหมเนี่ยเราเป็นไหมเนี่ยไม่ถ่วงนะมันรกเก่าอะคนแรกที่เราต้องยิงนะไอเคตัวมันใหญ่ไงยิงไงก็โดนไม่เขาเอาแค่เฮดช็อตด้านบนเอาด้านบนมันก็ใหญ่มันไม่มีผมคือว่ะมันไม่มีผมเรายิงผมมันไม่ได้ดิมันหัวล้านน่ะทำไงวะเนี่ยนั่นน่ะสิพี่ทำไงพี่ลองโดนผมไหมจับโดนของผู้หญิงมาเลยถ้าเราโดนผมมันจะได้เปรียบเหมือนเขานะพี่รอคนแรกไปฝั่งเนี้ยต้องมีคนมาดักแล้วต้องยิงท้ายเราแค่ตัวเราแค่ยืนดักรอตรงนี้หนึ่งคนพอมันต้องบุกควายอยู่แล้วแต่เราจะทิ้งตัวนี้ไว้เกิดอะไรขึ้นทีมเราโคตรอ่อนแรงโอ้โหที่เขาเก่งเกินไปลองเราเหลืออนันดาเป็นไหมเนี่ยเราเป็นไหมเนี่ยไม่ถ่วงนะมันรกเก่าอ่ะอนันดาสู้ๆลุ้มเลยพี่ลุ้มตายเหรอฮะยังไม่เจ็บกูตายแล้วเนี่ยสี่แล้วเนี่ยผมของจริงของจริงอาณาดา 4-1 วิ่งวิ่งตามไม่ทันถามมึงเทมากับมืออาณาดาเรียบร้อยครับผมสีแดงน้องแอมจ้าครับน้องแอมจ้าเงียบอ่ะทำไมนั่งนิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เราจะเปลี่ยนตากล้องให้เป็นอนันดาถ่ายเดี๋ยวให้อับดุลมายิงบ้างอันนี้เขาทำไปดีมากนะ 4-1 นะต้องทำให้ได้อย่างนั้นอันนี้เป็นศึกศักดิ์ศรีนะครับใครไม่ได้คืออดเงินเดือน1เดือนคนเขาเงินเดือนจะเป็นของคนนั้นทันที
ตอนนี้เสมอ 1-1 โดนเข้าไปดิเป็นไงมึงไม่ได้ทำอะไรเลยตัวรอดนี่คุณเลื่อนบอกคุณยืนเต่งนี่พวกมึงยืนเพียเลยหยุดละให้อับดุลลงชนะใครตายคนแรกไม่ใช่กูอ้ามตายคนแรกเลยทำไมไม่แบกอ่ะไม่ดูอนันดาเขาเลยก็เดี๋ยวตอนนี้เสมอ 1-1 นะอันนี้เป็นนัดตัดสินเป็นทีมสีแดงนะครับที่เป็นฝ่ายแพ้ไปแต่ไปเจอท้ายคลิปแล้วท้ายคลิปแพ้เถอะโกงแกงไม่สตาร์ทเลยมึงผีผมบอกแล้วนี่นนเดินขึ้นมาเอาเยอะเอาเยอะเพื่อนใน20วินาทีนนถึงหัวกูแล้วข้างบนกล่องพัตจียังโดดตรงไม่ตรงกันเลยพัตจีอ่ะเคยเล่นคอปเตอร์ไหมออกอาการหนึ่งทีมพร้อมกันอาจจะเล่นครับเขาเจอแต่พัตจีก็ไม่บอกนี่เรื่องพัตจีอ่ะสาอะไรเรื่องกูไม่เป็นที่เป็นไรอ่ะต้องมีน้ำตกให้เล่นก็เหนื่อยมันจะมันตรงที่เราแบบได้ใช้หลายปืนไงรอบที่2อ่ะรอบที่3ที่เอาเป็นสไนเปอร์แล้วไปตายตรงที่นี่ขึ้นตรงบันไดมันยาวไงขึ้นบันไดไม่ได้แล้วสะดุดแล้วก็โดนลุมยิงตายสนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากรู้เลยว่าทำไมเจ้าของร้านบอกว่าเล่นแล้วน้ำหนักลดรู้เลยถ้าเล่นทุกวันก็ลดจริงๆชอบตรงมันได้ออกเหนื่อยดีได้ทำร้ายคนอื่นชอบไหมมันไม่เหมือนทำร้ายมันไม่เจ็บเคยเล่นเราเคยเล่นบีบีกันกันมาอ่ะอันนี้ดีกว่าไม่เจ็บอันนั้นเขียวมันเรียวดีอ่ะคือเล่นยิงปืนปกติมันก็จะเป็นแบบยิงให้โดนเป้าใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือแบบว่าทะลุทั้งไม้ทะลุทั้งเหล็กอะไรอย่างเงี้ยบูมันมันต้องแบบอาศัยจังหวะหลบจังหวะที่แบบว่าตะล่อมเข้าไปด้านหลังเขาอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เทคนิคเยอะนุ๊กเคยเล่นแบบบีบีกันเพนบอลอะไรเงี้ยเจ็บอันนี้ไม่เจ็บชอบนี้มากกว่ามันอยู่ในห้องแอร์ด้วยไม่ร้อนไม่ต้องใส่แบบชุดคลุมพลังอะไรเงี้ยคือรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบชิงธงมี2ภารกิจมันจะเริ่มจากชิงธงก่อนชิงธงเนี่ยเราจะเป็น10มันสามารถเติมเลือดได้ก็คือมีจุดเกิดก็คือเสร็จแล้วก็มาเกิดแล้วก็วิ่งไปชิงธงเขาใครยึดธงก่อน7ปีก็ชนะไปใครตายก็ไปกดปุ่มฮิวเอ้ยมันก็เหมือนแบบในเกมในเกมเบียดเลยมันตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็มีอีกอันนึงเป็น C4เนี่ยจะเป็นแบบกู้ระเบิดถ้าจะไปวางระเบิดตรงไหนก็ได้เราก็ไปหาเราก็กู้ระเบิดตำรวจกู้ระเบิดตัวเข้าระเบิดอันนี้มีตายแล้วออกแต่ถ้าตายไปเป็นตายก็คือจบปะเหมือนในเกมอ่ะเคาน์เตอร์ก็คิดไม่ดีเนาะดีไม่เบื่อดีแบบว่าเหนื่อยเล่นคือไม่เหนื่อยมึงก็เล่นจนเหนื่อยจนได้อ่ะแล้วจะระเบิดไม่ใช่แก้ได้เลยนะต้องดาวต้องมีรหัสอีกแก้ตัวกดอยู่นั่นแหละเขารู้หมดแล้วเสียงดังยิ่งน่าจะมันอยู่แล้วลองไปดูแต่อันนี้เราอาจจะเข้าไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในนะครับเพราะว่ามันมืดอาจจะถ่ายใครตายแล้วก็มาบรรยายนอกทีนี้ดีกว่าแล้วข้างในมันมืดเกินถ้าอยากเล่นก็มาลองเองแล้วกันเดี๋ยวเราทิ้งไว้ข้างหลังเราพักเหนื่อยเราจะไปลุยกันต่อในโหมดที่2เป็นโหมดวางระเบิดมีตำรวจกับโจรก็จะมีคู่ระเบิดน่าจะสนุกเพราะว่าอันนี้ตายแล้วออกเลยอันนั้นมันตายแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันยึดไม่สำเร็จจริงๆมันเหนื่อยมากเลยไปรอบนี้เราได้เป็นโจรคือรอบนี้เดี๋ยวเราจะใส่สกินเรามาก่อนเราโกงเขาได้ได้ได้เราได้เฮ้ยโมเดลเนาะเฮ้ยไม่อยากใช้เอเคบ้างเฮ้ยอะไรอ่ะเอเคโกงพื้นเท้าเฮ้โหเอาหนักไว้ก่อนรหัส6หลักในขนาดเนี้ยรหัส6หลักเอาเลขอะไรโอ้ผมใส่อะไรก็ได้8 9 6 9 7 7
บอกว่าคุ้มกันดูด้วยนะพอตำรวจเปิดประตูก็มาวิ่งกันหมดเลยแบบช่วยด้วยคนแตกเหลือหนึ่งนาทีนะครับระเบิดต้องรีบมากู้ครับเลือดสองหนึ่งสี่สองหนึ่งเดี๋ยวเอ้าคุณเลือดผีเหรอผีไม่ใช่ไม่น่าใช่แปดผีหลอกผีหลอกเลขสองสามหลักลองสามดูทำไมเขียนเลขเก้าเก้าไหมลองเลขเก้าดูพูดเลยนะครับพูดเลย9 7 8 8 9ได้ครับได้ครับโอ้ไม่คนละครึ่งแล้วกันแบ่งคนละครึ่งได้เสียเงินชนะ